กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนนะครับนักศึกษาสังเกตไหมครับว่าเพื่อนคนไหนแตกต่างครับมีคนแตกต่างครับภูมิศิริครับผมว่าภูมิศิริแตกต่างครับภูมิศิริวันนี้ทําไมเป็นเสื้อยับยับนะครับเสื้อยับนะครับต้องมีสาเหตุนะครับ1คือไปไม่มานะครับ2คือภูมิศิริขี้เกียจรีดผ้านะครับ3คือต่อรีดของภูมิศิริพังนะครับผมคิดว่าน่าจะต่อรีดของภูมิศิริพังนะครับเราเป็นช่างอิเล็กนะครับเราก็ต้องรู้จักการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตการซ่อมต่อรีดกันนะครับเป็นพื้นฐานของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะมาทำการสาธิตกันเลยนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับ1นะครับไขควงนะครับถึงจะเล็กแต่ก็มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับสองครับมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับสามนะครับสิ่งที่เราจะซ่อมนะครับคือเตารีดนะครับมีแค่นี้ครับอุปกรณ์มี 2-3 ชิ้นนะครับแต่ก็สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนซ่อมเตารีดได้นะครับเรามาเริ่มการขั้นตอนการสาธิตนะครับขั้นตอนการสาธิตมีดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับมีน็อตอยู่ข้างหลังนะครับ1ตัวนะครับเราก็ทำการขันออกเลยนะกันแล้ววางเป็นที่เป็นทางนะครับเดี๋ยวก็จะหลงนะครับกันน็อตออกแล้วครับแกะท้ายออกฝาท้ายของตอรี่นะครับที่จับนะครับจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แกะเขี้ยวออกเลยนะครับแกออกแล้ววางเป็นที่เป็นทางนะขั้นตอนต่อไปนะครับจะเห็นน็อตอยู่ข้างบนนะครับ1ตัวนะครับข้างล่างนะครับ2ตัวนะครับก็ทำการคันออกเลยนะการซ่อมเตารีดนะครับเราก็ทำใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบนะครับงานจะได้ออกมาดีหรือและปลอดภัยนะครับการออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็วางเป็นระเบียบนะครับจะได้ไม่สับสนเรานะสายไฟนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับเราก็กดเขี้ยวเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับตรวจสอบสายไฟตรวจสอบสายไฟนะครับว่าสายไฟเราใช้งานได้ไหมขาดไหมนะครับจิ้มตรงนี้นะครับตรงขั้วเสียบนะครับกับท้ายนะครับไม่ขึ้นนะครับสลับสายสลับสายนะครับขึ้นนะครับสลับด้านนะครับขึ้นนะครับแสดงว่าสายไฟยังใช้งานได้อยู่นะยังไม่ขาดนะครับนี่เป็นหลอดไฟแสดงผลนะครับเราก็ถอดออกไว้เลยนะขั้นตอนต่อไปนะครับจะแกะกล่องครอบ
ตอรี่นะครับมีน็อตอยู่3ตัวนะครับตัวที่1อยู่นี้นะอีก2ตัวอยู่ล่างนะทำการคันออกเลยนะฝาครอบเราเอาออกแล้วนะครับเราวางไว้นะขั้นตอนต่อไปเรามาวัดดูนะครับว่าเส้นลวดความร้อนนะครับของเตารีดนะครับมันขาดหรือไม่ขาดนะครับถ้ามันขาดนะครับเข็มมิเตอร์ตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับถ้ามันไม่ขาดนะครับถ้ามันขาดนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับเข็มมิเตอร์ถ้ามันไม่ขาดมันจะขึ้นนะครับลองวัดดูนะครับขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าไม่ขาดนะครับนี่คือการวัดขดลวดความร้อนนะครับถ้าเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นแสดงว่าจับตรงนี้นะครับมันขึ้นนะครับแสดงว่าขดลวดความร้อนไม่ขาดนะครับต่อไปเรามาวัดโทโมฟิลกันนะครับถ้าโทโมฟิลขาดเข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับถ้าโทโมฟิลไม่ขาดมันจะขึ้นนะครับขึ้นนะครับดูนะครับมันจะขึ้นนะครับเข็มมิเตอร์จะขึ้นนะครับแสดงว่าเครื่องนี้คือสภาพดีครับเทอร์โมฟิวไม่ขาดนะกดลวดไม่ขาดถ้าสมมุติเทอร์โมฟิวตัวนี้นะครับถ้ามันขาดนะครับเราก็ดูเบอร์แล้วเอาตัดออกแล้วไปเปลี่ยนไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็จะใช้งานได้นะครับแต่ถ้ากดลวดความร้อนตัวนี้ขาดนะครับถ้ามันขาดเราไม่ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับคือเราซื้อตอรี่ตัวใหม่นะครับมันแพงครับเราไม่ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับต่อไปเราจะประกอบเข้านะครับขั้นตอนกับขอเข้าก็เหมือนเดิมครับทำช้าๆนะครับใจเย็นๆครับน็อตก่อนน็อตออกก่อนนะเดี๋ยวพึ่งกันแน่นนะครับกันเบาๆกันนะครับถ้ากันแน่นที่ครั้งเดียวมันจะเข้ายากนะครับน็อตแต่ละตัวเสียบสายไฟ
ต่อเลยนะครับนี่เป็นหลอดไฟแสดงผลนะครับฝาครอบครับผมต้องเอาน็อตออกก่อนนะขันต่อไปครับมีหน้าที่ขันอย่างเดียวครับวันนี้ดีครับที่เราเจอเตารีดที่ไม่พังนะครับถ้าเจอเตารีดที่พังก็จะได้ซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนนะการซ่อมเตารีดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราต้องใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวงานจะเสียเอานะที่สำคัญควรจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยก็ได้ก็ดีนะครับช่วยๆกันนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นใส่ฝาครอบที่จับนะครับใส่ตามล็อกนะเดี๋ยวนี้เราก็แกะขึ้นนะครับให้มันลงล็อกครับสายไฟเราอยู่ไหนครับอย่าลืมสายไฟนะสายไฟเป็น AC ครับเสียบตรงไหนก็ได้ครับผมสีฟ้าสีเสียบก็ท้ายเลยนะเสียบแล้วมันจะลงล็อกเลยนะครับปิดท้ายด้วยฝาท้ายนะครับประกอบก็เรียบร้อยนะครับเราก็ลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้เหมือนเดิมไหมครับแล้วรอแป๊บนึงนะครับรอให้มันร้อนแป๊บนึงนะครับ การสาธิตของเราก็ถ้ามีประโยชน์ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรอแป๊บนึงนะครับเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วตอรีดเราเริ่มร้อน โอ้จะได้แรงมาใจงานได้ครับตอรีดร้อนแล้วครับตอรีดก็ร้อนโอ้ร้อนร้อนครับสรุปนะครับการสาธิตการซ่อมตอรีดของเราวันนี้อาการเสียมีสายไฟขาดนะครับกรณีที่2คือขดลวดความร้อนขาดนะครับกรณีที่3คือฟิวขาดนะมี3กรณีนะครับกรณีไหนเป็นแบบไหนแล้วก็ซ่อมตามที่เราสาธิตนะครับการสาธิตของเราก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้นักศึกษาทุกคนอันไหนดีก็ไปปรับใช้กับพวกเรานะครับการสาธิตของเราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ